มาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของน้ํามันกันบ้าง <Hi. S 1> เราพูดถึงเรื่องของราคาน้ํามันตั้งแต่ต้นรายการ <Hi. S 1> แล้ววันนี้เบนซินก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ที่ต้องจับตากันก็คือหลังจากที่ผ่านพ้นวันนี้ไปแหละครับส1มกราคม เข้าไปสู่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หลังจากที่เรื่องของการสิ้นสุดมาตรการการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสา,ามิตในกลุ่มน้ำมันเบนซินจะสิ้นสุดลงนะครับทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันออกมายืนยันแบบนี้นะครับบอกว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยยังคงมีให้บริการมีความพร้อมอยู่นะครับไม่มีการกักตุนอย่างแน่นอนก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่ต้องไปแห่เติมน้ำมันกักตุนเอาไว้เพราะกระทรวงพลังงาน จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุนเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนครับถ้าไปดูย้อนหลังกันหน่อยครับในเดือนมกราคมวันนี้วันที่31ก็ขึ้นส่งท้ายเดือน <c oughs> นะครับปรากฏว่าขึ้นมา7ครั้ง <c oughs> โอ้ <c oughs> คุณสิริมาคุณวีริศ7 <c oughs> ครั้งครั้งแรก16มกราคมขึ้นมาติตละ50สตางค์ <c oughs> จากนั้น18มกราคม เพิ่มอีกสามสิบสตางค์ครับแล้วก็ขึ้นมายี่สิบมกราคมบวกไปอีกสามสิบสตางค์ยี่สิบสามมกราคมบวกขึ้นไปอีกห้าสิบสตางค์ครับยี่สิบห้ามกราคมบวกไปห้าสิบสตางค์ยี่สิบเจ็ดมกราคมบวกไปสี่สิบสตางค์ค่ะนี่แล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าล่าสุดก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกสามสิบสตางค์ต่อลิตระนะครับวันนี้มีผลแล้วตีห้ารวมแล้ว สองบาทแปดสิบชาติเง่ะโอ้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยทางนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานท่านบอกว่าตามที่คอรมอรได้มีมติปรับลดอัตราภาษีสรพสมิตน้ำมันกลุ่มเบนซินประกอบกับกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภทก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลดลงตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมา7พฤศจิกายนปี2 5 6 6นนะครับโดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันนี้ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้จัดประชุมผู้ค้าน้ำมันมาตราเจและขอความร่วมมือให้สถานีบริการาน้ำมันทั่วประเทศเตรียมความพร้อมสำรองน้ำมันเอาไว้แล้วแต่เนื่องจากกระทรวงพลังงานจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนเพื่อไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนจึงขอให้ประชาชนเติมน้ำมันตามปกติเลยครับไม่ต้องกังวลว่าราคาน้ำมันจะขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะหากเติมน้ำมันพร้อมกันในวันเดียวกัน อาจจะทําให้ปริมาณการเติมน้ํามันสูงขึ้นผิดปกติจนเกินกว่าปริมาณน้ํามันที่สถานีบริการเตรียมเอาไว้และอาจจะเกิดความไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการได้พร้อมยังฝากบอกอีกว่าถ้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงานครับ โทรศัพท์หมายเลข027944111และที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงพลังงาน021406081นะครับค่ะเพอะฟังคุณเชอสารเล่าแบบนี้แล้วแปลว่าวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะไม่มีการปรับขึ้น1บาทต่อลิตรจะทำให้คุณผู้ชมตกใจแน่ๆนะคะถ้าราคาน้ำมันไม่มีการปรับขึ้นคุณผู้ชมก็จะได้เติมในราคาช่วงต้นรายการที่เรารายง,งานกันไปอย่าง,างนี้ค่ะยางเช้าวันนี้เนี่ยค่ะก็ราคาบวกขึ้นไป30สสตางค์ต่อลิตรนะคะเพราะฉะนั้น กระทรวงพลังงานยืนยันนะคะว่ามีมาตรการเพื่อที่จะดูแลราคาน้ำมันให้กับประชาชนที่จะได้ไม่ต้องแบกรับภาระรไปมากกว่านี้นะคะ